มาจากไหนเนี่ยมาจากบ้านไหนบ้านอำเภอไหนลูกตาผมขอโอกาสมาแต่เพื่อนน้องแสงที่ผมมากราบเพื่อนขอพ่อแม่ตาที่ลูกตายังไงแล้วผมไม่อยากตอบไม่อยากฟังเสียงไปนั่นนะมีแต่คนมาขอความเมตตาเหมือนหนึ่งว่าไม่เอาไหนค่อยแต่จะขอนั่นขอนี่ยุ่งแบบไม่เอาไหนเอาไหนเราดูตลอดนะขอแบบไหนขอแบบไหนมีเหตุมีผลหลักเกณฑ์ยังไงขอแบบเห่อเป็นบ้าก็มีขอแบบไม่เอาไหนก็มีมีหลายอย่างถ้าเป็นความจำเป็นจริงๆมันรู้กันคนเรานะนั่นแหละเท่านั้นละไปถอยออกไปเปิดทางนี่เข้ามาเนื้อจากไหนเนี่ยระยองครับอ๋อระยองระยองมานะไปทำหนึ่งบาททำบาทนะครับทำหนึ่งบาทครับผมเป็นสองบาทกับนี่แล้วมาด้วยกันมาจากระยองเหมือนกันระยองว่าระยองนี่เราไปเรายังจำได้ที่หน้าเมืองเพราะรถโดนผ่านหน้าเมืองไม่ได้เข้าตัวจังหวัดผ่านตรงนี้122 กิโลจากกรุงเทพไปถึงหน้านั้นเลยจำได้มันติดปากมันติดใจมาเลยจำได้ว่าระยองระลึกได้122 กิโลมันคือแต่ก่อนทางมันไปตรงนู้นทางปากน้ำไปทางปากน้ำแล้วของด่านบางประกงเข้าเมืองชนถึงตัวเมืองชนเป็นกิโลที่92มันจำได้หมดนะแต่ก่อนมันจะเป็นนิสัยสังเกตก็ไม่น่าจะผิดใครที่ไหนผ่านไปไหนมันจะสังเกตและเข้าชัดกันอยู่175 กิโลถึงตัวเมืองชน92 กิโลแล้วไปยังไงไปถึงปากน้ำทางด่านตรงบางประกงพอไปถึงระยองก็122 กิโลเลยจำได้ตั้งแต่สมัยทางแคบๆรถไม่ค่อยมีแล้วเป็นทางถึงลู่ยางไม่ลาดยางลาดยางถึงแค่สัตหีบทางพอเข้าสัตหีบไปนี่เป็นทางถึงลู่ยางตลอดและแคบๆด้วยโอ้ยเวลารถสวนกันมานี่หูหน้าหวาดเสียวมากนะเสียงดังซื่อเลยโอ้ยหนุ่มพ่อขอเรายังจำได้พ่อขอ95เราไปทางนั้นเป็นครั้งแรกคือผ่านเข้าไปทางยองจนกระทั่งถึงจันทร์เป็นพ่อขอ2495พอ98ก็เคยจำมันขาขึ้นขาอยู่เขายองกันขบุญก้าวที่แปดแล้วพุทธิกาก้าวที่แปดก็มาสร้างวัดก็เป็น99ได้พันขาเรื่อยๆมาจนสิ่งที่เกิดพันขานี่มันคือวันอ
ไปที่ไหนนักก็จำได้จำได้จำของเก่านั่นแหละผู้วันนี้จำไม่ได้ทั้งๆที่ความสังเกตมีอยู่เหมือนกันจำได้พอที่นี่เท่านั้นไปแล้วลืมเลยจำไม่ได้แต่ก่อนนี้จำได้ไปถนนสายไหนสายไหนทางแง่ไหนแง่ไหนจำได้หมดมันเป็นของมันเองนะเรื่องเวลาไปถึงนั่งเวลาเท่าไหร่เวลาไปข้อหน้าข้อหลังกำหนดเวลาถูกหมายความว่าไงเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วทางที่ว่าถึงระดับสองคือมาทางเดิม เวลานี้เขากัดไปแล้วนี่พอจะเข้าเมืองชนตัดออกทางบ้านบึงฟ้าออกสามย่านใช่ไหมล่ะตัดไปได้ทุกแห่งก็เลยไม่รู้ครับทางสะดวกขึ้นก็ยังแบบรถก็มากเยอะไปถึงไหนรถเนี่ยก็พอกันทั้งจังหวัดระยองนี่ยังไม่เคยได้เข้าไปพักค้างแถวๆนั่นนะพักกับพักนู่นทาง วัดธรรมสถิตเป็นทางสามย่านอะไรเหรอธรรมสถิตเนี่ยวัดเป็นสามย่านใช่ไหมครับลืมๆแล้วเนี่ยคือทหารเรือน่ะนะจังคือทหารเรือเราเคยไปประเทศสองครั้งแล้วนะนี่ทหารเรือมันรู้มันเลยก็ยอมออกไปนะนะทหารเรือรอ1,700ครับเออนั่นแหละรอ1,700มันห่างจากไม่ยอมไปไกลเท่าไหร่นะเออนั่นเราไปจากที่นั่นพักมาธรรมสถิตแล้วก็ลงมาเทศที่นั่นสองหนเทศวัดธรรมสถิตอยู่ข้างบนนี่เทศเป็นประจำเลยไปเทศที่ไหนต้องเทศที่นี่อยู่ห้างพอพูดอยู่อย่างนี้เรายังอยู่ได้เรื่องเด็กที่น่ารักนะมืออายุจะประมาณสัก5 หรือ 6 ปีพี่กับน้องดูเทพอยู่บนหลังเขาวัดทำไม่ถึงพอเทพจบลงเรียบร้อยแล้วเหลือเด็ก2 คนที่เราอยู่สูงเขาก็มาเดินมายืนข้างหน้านั้นมันเป็นพักสูงสูงเขามายืนแล้วก็แดงหน้าขึ้นมาดูพี่กับน้องคือพี่เป็นผู้หญิงพี่สาวมากับน้องชายมาเราน่ารักอันสูงจะแค่นี้มั้งแต่มันรู้ภาษาดีนะพอมาก็มายืนที่นี่หน้าจ้องมาหาเราเนี่ยอะไรล่ะหนูแต่ว่างั้นนะอะไรล่ะหนูว่าเขาก็ถามเสียงแจ๋วขึ้นมาเลยสวรรค์อยู่ที่ไหนข้าว่าโอ้ของเรื่องเมื่อไรวะตอบเราดูสิมันของเล่นเมื่อไรมาเวลามายืนจ้องหน้าเราแล้วต้องพี่ทั้งน้องจ้องแล้วอะไรล่ะหนูว่ามามีอะไรล่ะเขาจ้องชักเหี่ยวแจ๋วขึ้นมาเลยสวรรค์อยู่ที่ไหนข้าว่าโอ้ตายเลยคราวนี้ก็ตอบให้ทันทีเลยเขาบอกว่าสวรรค์อยู่ที่หัวอกแม่นะวะอยู่ที่ไหนแม่หลังแม่แล้วนะอยู่หัวอกแม่นะไปที่นั่นจะเจอสวรรค์เราบอกตอบสักเดี๋ยวเขาก็กลับไปเงียบคงทหารสงสัยไม่มาถามอีกเลยไปเที่ยวหลังก็ไม่มาถามเรายังไม่รู้สวรรค์อยู่ที่ไหนข้ามันจะตอบว่าไงฟังที่ไหนแล้วก็บอกทันทีเลยบอกว่าสวรรค์อยู่ที่หัวอกแม่เขาอยู่ข้างนั่นเนี่ยเขาออกจากแม่เขาก็มาคงได้รับคำแนะนำจากแม่ละแม่ก็ยังไม่รู้สวรรค์ต้องให้ลูกมาถามเราเราก็บอกไปหาแม่ว่านั่นสวรรค์อยู่ที่นั่นนั่นเห็นไหมล่ะมันเข้ากันกลับกันแม่ยังไม่รู้สวรรค์ให้ลูกมาถามหลวงตา
ลวงตาก็ขี้ไปหานั่นแหละหาสวรรค์ที่กำลังเป็นบ้าหลงสวรรค์อยู่นั่นแหละเรายังไม่รู้วัดนี้ก็สงัดดีคือวัดธรรมสถิตสงัดเราไปเที่ยวดูไปที่ไหนก็มาเป็นนิสัยหลวงตาไปอย่างนั้นซอกแซกมากทีเดียวไปยังไปวัดนี่ก็นู่นออกไปมดสุดนู่นเลยไปเงียบๆเวลาเงียบมันมีคนจะด้อมไปมดไปเลยลงเขาลงไปนู่นเลยมาเที่ยวดูซอกแซกซิกแซกไปวัดไหนเหมือนกันเฉพาะวัดป่าวัดภูเขานี่ชอบซอกแซกมากแต่วัดธรรมดาไม่ค่อยไปไปที่ไหนไม่ไปเกี่ยวข้องสำหรับวัดป่าวัดตามภูเขาซึ่งเป็นสถานที่บำเพ็ญของพระนี้เราสนใจมากไม่ว่าที่ไหนสนใจทั้งวัดสนใจทั้งสถานที่อยู่อะไรที่อยู่ของพระบริขารอะไรเป็นยังไงยังไงดูหมดตลอดดูพระดูเนรดูถ้าเขาในวัดบ้านหรือในวัดเมืองแล้วไม่ดูไม่สนใจถ้าเขาวัดป่าแล้วมันจะซอกแซกทุกอย่างควรแนะควรบอกควรดุดุแหละที่นี่นะเพราะสถานที่นี่เป็นพื้นฐานของพุทธศาสนาของเราพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวดเข้าป่านี่เลยเมืองพาราณสีแล้วลืมแล้วล่ะฮะเมืองพาราณสีแล้วที่พระเจ้าไปทรงบำเพ็ญอยู่นั่นลืมแล้วนานดูนานแล้วฮะใช่ไหมเมืองพาราณสีหรือเมืองเราลืมจ้ะมันดูนานแล้วฮะเมืองพาราณสีอะไรไม่ใช่ฮะป่าในป่านั่นแล้วป่าสีปัตนามังลีทายวันอะไรมันเป็นเมืองพาราณสีเมืองอะไรนี่แหละนานแล้วมันก็จำไม่ได้จะเสด็จออกในป่า นั่นเห็นไหมล่ะทรงบำเพ็ญอยู่ถึง6ปีจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาจากในป่านั้นแหละจากนั้นสั่งสอนสาวกไล่คนในป่าไล่คนในป่าขึ้นต้นลุกขโมยเส้นนาตนังเลยทีเดียวไม่ว่าอุปชาใดกระทั่งปัจจุบันนี้โอวาทข้อนี้จะปล่อยไม่ได้เลยถ้าอุปชาใดไม่สอนโอวาทข้อนี้ถือว่าอุปชานี้ผิดหน้าที่ทำงานในการบวชคุณระบุดีไม่ดีปลดอุปชาเพราะเป็นเรื่องร้ายแรงมากหนักมากเป็นจุดมุ่งหมายของศาสดาองค์เอกโดยแท้ลูกขโมยเส้นนาสนา นิสัยสี่อาการนิยจิตสี่ที่สอนพร้อมกันพอบวชเสร็จปั๊บสอนทันทีเลยสอนทันทีเลยมีอย่างนี้แล้วท่านสอนมาตั้งแต่โน้น แบบแผนพื้นแผ่ของท่านที่มีมาในตำรับตำรานั่นแหละคือองค์ศาสดาไม่ใช่ใครที่ไหนนะให้ดูตามตำรานั่นคือองค์ศาสดา ตั้งที่แสดงพระอนุน ที่ไปทูลราตนาพระพุทธเจ้าให้ประทับหรือให้ประทับอยู่เป็นเวลานานยังไม่ไปนิพพานไปก่อนท่านยังพูดภาษาของเราก็เรียกว่าขู่เอาเลยสิอานนท์จะมาหวังอะไรกับเราอีกนั่นอะไรแล้วก็สอนหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้าพูดภาษาของเราเวลานี้ยังเหลือแต่ร่างของเราเท่านั้นนั่นอัตธรรมเราสอนได้หมดแล้วทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวก็ออกมาเป็นตำรับตำราก็เป็นศาสดาอยู่ตามเดิม นั่นแหละคือเราสอนได้หมดทุกอย่างแล้วเราก็ยังเหลือแต่ร่างที่รอวันรอคืนอยู่แล้วจะมารออะไรกับหวังอะไรกับเราอีกนั่นต่อจากนั้นก็ทรงปราบพระอานนท์อานนท์ธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วบอกว่าธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตคือสอนไว้นั่นหมดแล้วนะ จากนั้นมาก็บอกว่า อานนท์เมื่อยังมีผู้ปฏิบัติมีปฏิบัติชอบตามหลักศาสนธรรมที่เราสอนไว้นี้อยู่พระอรหันต์ไม่สูญจากโลกนะอานนท์ฟังดินี่ก็ยืนยันคือธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องประกันมรรคผลนิพพานแทนองค์ศาสดาว่างั้นนั่นแล้วมรรคผลนิพพานจะสูญหายไปไหนเมื่อยังมีผู้ปฏิบัติอยู่ก็องค์ศาสดาเป็นผู้สอนโดยแท้
ใครที่สอนพวกในส้วมในฐานมันมีแต่มาถีบมายันเท่านั้นมันไม่ได้มาส่งเสริมศาสนานะมีแต่มาถีบมายำมาเตะให้แหลกเหลวไปเท่านั้นเวลานี้กองทัพกิเลสมันมากศาสนาอยู่ที่ไหน เหมือนว่าเป็นมหาภัยของพวกนี้ของกิเลสจะตามเขาตีเขาต้อนให้แหลกเหลวไปหมดผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงอยู่กันลำบากลำบนสถานที่อยู่ดีไม่ดีถูกบังคับบัญชาให้อยู่ที่นั่นไม่ให้อยู่ที่นั่นที่นี่ไปอาศัยอำนาจหน้าที่เข้ามาบีบบังคับแต่เรื่องของกิเลสมันฝังอยู่ภายในก็มีอย่างนี้มีเยอะนี่เนี่ยอย่างนี้แหละฟังเอาสิ ในครั้งพุทธกาลจริงท่านสอนให้อยู่ในป่าในเขาเวลานี้ไล่พระออกจากป่าจากเขาเข้าสู่ตลาดตะเลตะเลหากระดูกหมูกระดูกวัวแทนมรรคผลนิพพานแล้วเวลานี้พระพุทธเจ้าไล่เข้าป่าเข้าเขาเพื่อเสาะแสวงหามรรคผลนิพพานในสถานที่เหมาะสมอย่างนั้นแต่เวลานี้มรรคจะถูกเนี่ยเวลานี้ผู้ยอมย่องก่อนมรรคจะถูกไล่เข้าในป่าในพระท่านอยู่ในป่าในเขาไล่ออกมากิเลสทำงานไม่สะดวกนะกิเลสประเภทนี้อาศัยอำนาจหน้าที่ว่าเรารักษารักษาอะไรอะไรอะไรก็เอาอำนาจอันนี้มาบีบมาบังคับไม่ให้พระเขาไปอยู่ในป่าไล่พระลงป่าจากเขาเลยสนุกขุดค้นเอาของดิบของดีในป่าในเขามาจ่ายมาขายกิน มันเช่นต้นไม้มีราคาเท่าไรเท่าไรสงวนไว้สงวนไว้เพื่ออำนาจป่าเถื่อนสำหรับพวกอำนาจป่าเถื่อนที่เป็นคนเลวเป็นอย่างนั้นนะพระนี่ถูกไล่มาเยอะเราได้ฟังด้วยตาของเราเองได้ฟังด้วยหูของเราเองพระที่มาพูดนี่พูดด้วยความสัตย์ความจริงเราจึงพูดได้อย่างไม่ถูกต้องตามนี่บางแห่งเป็นอย่างนั้นไม่ได้หมายว่าทั่วไปนะนี่มันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาไล่พระออกจากป่าจากเขาดีไม่ดีไอ้อยู่ที่นี่ไม่รับรองความปลอดภัยนั่นฟังถึงขนาดนั้นยังพูดออกมาได้ มันไม่รับรองพอพาลงไปนั่นนี่ขึ้นขนไม้แหลกเลยลงไปเลยนั่นเห็นไหมล่ะเนี่ยอย่างนี้มีมากนี่ละกองทัพกิเลสขึ้นไปตีศาสนาให้แหลกเหลวลงมามีมากอันนี้ล่ะบรรดาพระกรรมฐานที่ท่านออกมาถูกกระอับถูกไล่มาเล่าให้ฟังเป็นความสัตย์ความจริงนี่ประเภทที่เลวทรามมีแทรกในวงราชการงานเมืองของเราผู้ที่ดีเราไม่ว่านะแต่น้อยนะไม่ต้องมากเช่นอย่างไม้ขีดไฟก้านเดียวนี่ลองดูที่ศาลาหลังนี้ไม้ขีดไฟก้านเดียวเขาแหลกได้คนชั่วเพียงคนเดียวรายเดียวมันเขาแหลกได้นะมันเป็นอย่างนั้นแล้วปู่มาศาลาหลังนี้แทบเป็นแทบตาย ไม้ขีดไฟมากี่ไฟก้านเดียวจ่อเข้าไปฉะนั้นพังหมดอันนี้คนชั่วมันระเบิดทีเดียวแหลกไปหมดเลยมีเยอะนะ ท่านทั้งหลายเราจะต้องการพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรือง ทั้งคฤหัสถ์ทั้งพระขอให้สงวนอัตตามของพระพุทธเจ้าไว้เป็นเจดีย์กราบไหว้บูชา เป็นขวัญตาขวัญใจต่อไป และตั้งหน้า ตั้งตาปฏิบัติตามเพศของตนคฤหัสถ์ก็ควรจะมีศีลมีธรรมมีกฎข้อบังคับตนบ้างสำหรับคฤหัสถ์ให้อยู่ในศีลในธรรมพอเป็นที่น่าดูบ้างนะทางพระก็มีอยู่แล้วกฎหมายพระคือพระวินัยเรียกว่ากฎหมายพระบังคับตลอดเลยอันนี้ก็ให้อยู่ในหลักพระวินัยพระที่มีพระวินัยเป็นเครื่องดำเนินจะสวยงามไปหมดมีธรรมแล้วยิ่งเป็นเครื่องประดับละเอียดรอเข้าไปอีกพระวินัยเป็นขั้นหยาบก็คือทำขั้นกันนั่นแหละแต่ท่านแยกออกมาเป็นพระวินัยเป็นข้อบังคับอันนี้บังคับอันนั้นไม่บังคับส่วนธรรมแต่เป็นเครื่องประดับ ผู้มีวินัยคือรักษาศีลขาบทของตนเองศีลมีเท่าไหร่ท่านบังคับเราปฏิบัติตามข้อนั้นเราก็สวยงามในขั้นนี้ทีนี้ธรรมก็ดำเนินทางด้านจิตใจ ใจมันอยากทำกายไม่ให้ทำกายเป็นวินัยห้ามไม่ให้ทำห้ามไม่ให้พูดใจมันทำได้มันพูดได้อยู่ลึกๆนั่นนะทีนี้บังคับใจไม่ให้คิดไม่ให้ออกมาพูดไม่ให้ออกมาทำอย่างนั้นเป็นทางด้านจิตใจเรียกว่าธรรมนี่ก็เป็นความละเอียดเข้าไปแล้วไปธรรมมีพระเรามีธรรมมีนายบังคับตนอยู่แล้วไปที่ไหนก็สวยงามเป็น กฎเป็นระเบียบแบบแผนเป็นร่มโพล่มใสให้บรรดา
ชาวพุทธทั้งหลายได้เขาได้ติดสอยห้อยตามได้ประพฤติปฏิบัติด้วยความอบอุ่นของเขานั่น ถ้าเราก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ไปที่ไหนก็บวนบ้านกวนเมือง มีแต่ก่อแต่สร้างไปหมด หัวใจไม่ยอมไม่สนใจที่จะก่อจะสร้างกายวาจามันไปยังไง ออกมาจากใจใจเป็นตัวสกปรกอย่างไรบ้างที่มันระบาดสากระจายของสกปรกออกมา สิ่งเลวร้ายออกมาจากใจดูใจแต่มันไม่ดูใจแล้วออกไปที่ไหนเลยกลายเป็นศาสนากวนบ้านกวนเมืองไปแล้วเวลานี้ เห็นทุกคนไม่ใช่เหรอศาสนาพระพุทธเจ้าจริงถ้าไม่ได้สนใจกับด้านวัตถุให้สร้างนั่นสร้างนี่อะไรนะมีพออยู่พอเป็นพอไปอย่างนั้นท่านไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ให้ทำให้สร้างตั้งแต่นกเขายังมีรังเขาไม่สร้างโรงรังเป็นรังขึ้นมาได้ยังไงผู้คนผ้าก็มาจากคนเมื่อมาจากคนก็ต้องมีอยู่ที่อาศัยหลับนอนบางแดดบางฝนเป็นธรรมดาแต่ให้พอเหมาะพอดี กับธรรมเท่านั้นนั่นถ้าไม่สร้างรูหราฟูฟ้าดังที่เป็นทุกวันนี้ทุกวันนี้ไปไหนมีแต่เรื่องกิเลสออกหน้าออกตาทั้งนั้นนะ ไปที่ไหนขึ้นต้นปั๊บนี่สร้างวัดอันนั้นไม่มีนายโยมอันนี้ไม่มีนายโยมยุ่งไปหมดทั้งที่เรื่องอิฐเรื่องปูนเรื่องหินเรื่องทรายกุฏิรูหราผู้ฝ่าศาลาหลังใหญ่ใหญ่เท่าภูเขานี่กี่ชั้นกี่ชั้นฟาดมันลงไปฟาดลงไปประดับประดาตกแต่งใครมาให้ดูศาลาสวยไหมโยมนะกุฏิสวยไหมสวยไหมดูอะไรให้มีแต่สวยสวยสวยตั้งแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายแต่สีแสงต่างๆเท่านั้นหัวใจสวยไม่สวยไม่ดูพระพุทธเจ้าสอนให้ดูหัวใจนะไปที่ไหนจะมีคนถ้ามีการดูหัวใจอยู่แล้วจะสวยงามตลอดทุกจนค้นแข้งขนาดไหนอยู่เถอะหัวใจชุ่มเย็นไปหมดหาความทุกข์ไม่ได้นะใจนี่เป็นบ่อหรือแหล่งใหญ่แห่งการรับความทุกข์และความสุขอยู่ที่ใจทั้งหมดท่านทั้งหลายอยากเข้าใจว่าอยู่ในด้านวัตถุนะความสุขความเจริญอยู่ด้านวัตถุความทุกข์อยู่กับด้านวัตถุขาดเขินหรือไม่มีอย่างนี้ยังโดยถ่ายเดียวไม่ได้นะจิตใจก็อาศัยวัตถุไม่ใช่ไม่อาศัยแต่อาศัยเพียงเล็กน้อยสำคัญที่สุดคือรักษาใจให้ดีจะเป็นคนดีขึ้นมาอยู่กระต๊อบก็ดีถ้าเป็นคนดีพระดีนะอยู่ที่ไหนดีหมดถ้าเลวแล้วอยู่ที่ไหนก็เลวหรือเราเอานักโทษไปไว้ที่หอประสาทเนี่ยมันก็โลงผีเขานักโทษนั่นแหละจะเป็นอะไรไปหรือคนตายมันจะประดับประดาตกแต่งหีบศพสวยงามขนาดไหนก็ตามมันก็คนตายอยู่ในหีบศพใครจะเห็นว่ามีคุณค่าอะไรมันก็มีสวยงามอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ในดอกไม้อะไรของหอมมาประดับประดาตกแต่งหรือให้เกียรติคนตายให้เกียรติอะไรไม่ให้เกียรติอะไรมันก็ตายแล้วจะว่าไง มาให้เกียรติตัวเองไปโป้งธรรมสังเวชการตายของกันและกันคือเขาตายในวันนี้เขาอยู่ในหีบเราตายแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนเราจะตายเช่นเดียวกับเขาเวลานี้เป็นยังไงความดีข้ามชั่วอยู่ในหัวใจของเรามีอะไรมีมากกว่ากันให้แก้ไขดัดแปลงซากฝ้าออกนั่นถึงถูกไปโ ปรงศพจะแรงๆไปโปรงธรรมสังเวชนะตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้ไป เห่อกันไประบายทุกข์ต่อกันดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้งานศพงานไหนก็ไปละมีแต่เรื่องเอากองทุกข์ไประบายต่อกันพระเทศไม่สนใจฟังกุศลธรรมมาไม่กุศลไม่สนใจสู้เราคุยกันไม่ได้ทั้งคุยทั้งพูดทั้งมือทั้งไม้ที่นั่นที่นี่ระบายความทุกข์ออกจากหัวใจแต่ละคนละคนเต็มไปหมดทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกดินแดนท่านทั้งหลายยังว่ามีความสุขอยู่เหรอพิจารณาสิเอาธรรมจับเข้าไปมันเห็นหมดจะว่าไงพูดทั้งธรรมพระพุทธเจ้ามันเป็นธรรมตาบอดหรือพูดได้พวกเราตาบอดมันยังทำไมไม่ดูหัวใจเจ้าของ มันบอดจะมืดจนไม่รู้บาปบุญคุณโทษจะเป็นจะตายเห็นเขาตายก็ไปให้เกียรติอะไรไประบายทุกข์ต่อกันใครมาจากที่ไหนนะมีแต่เรื่องความทุกข์มาระบายต่อกันฟังกุศลมาติกาพระท่านเทศนาว่าการมันไม่ได้สนใจฟังนะดูเมืองใหญ่เท่าไรยิ่งเห็นเรื่องอย่างนี้มากมายเราพูดอย่างเต็มปากของเราเพราะเราเห็นเองนี่อย่างว่าไงบางทีดุในเวลาเทศก็มีเทศในกรุงเทพนี่แหละจะว่าไงเริ่มเทศเสียงคุยกันมีอะไรก็ขั้นหนักวันที่เรานั่นก็มันไม่ใช่เวลามาคุยเป็นเวลาฟังผู้คุยผู้เทศมีอยู่นี่ฟังสิแล้วมันมาเทศแข่งพระหาอะไรก็ดุเอาบ้างมาสิจะว่าง
มันเห็นอยู่นี่เราดูเองเราก็พูดได้เต็มปากเพราะเราเป็นผู้ดูเราเห็นเครื่องกวนใจทำลายทำที่กำลังเทศนาว่าการเราก็ว่าว่างนี่เราเป็นอย่างนี้แหละเรื่องกิเลสมันคลื่นใหญ่ขึ้นโตมากนะเวลานี้มีตั้งแต่เป็นบ้ากับกิเลสทั้งนั้นความโลภ ก็เป็นฟืนเป็นไฟความโกรธเมื่อไม่สมใจแล้วเป็นไฟความแค้นแค้นอยู่ที่หัวใจที่ไม่สมใจมีอะไรมากระทบกับเตือนจิตใจความโกรธความแค้นเป็นไฟเผาเราขึ้นก่อนแล้วก็ไปเผาเขาแล้วก็ราคะตัณหาเป็นบ้ายิ่งกว่าหมาเดือน9เดือน22เวลานี้แต่งเนื้อแต่งตัวทุกอย่างอวดกิเลสราคะตัณหาทั้งนั้นแล้วนะไปวับๆแบมๆเปิดปิดๆจะดูจนดูไม่ได้นี่มันดูได้มั้ยกิเลสมันหน้าด้านขนาดนั้นมากเข้ามาในวัดมันก็ไม่ได้อายนะดียังมีนิดหนึ่งมันไม่ได้เปิดหีเปิดหำเข้ามาดูวัดป่าวันจากหรือมันกลัวเอาหลวงตาบัวเอาไฟจ้ำหำมันจ้ำหีมันก็ไม่รู้นะเอาไฟตำหีมันตำหำมันอ้าวเขาอุจารมาจริงมันเอาจริงนะเนี่ยทางนั้นกล้าทางนี้ต้องแข็งไม่แข็งไม่ทันกันอันหนึ่งอ่อนอันหนึ่งแข็งไม่ทันเมื่อแข็งก็แข็งต่อแข็งสิมันถึงจะปราบกันอยู่พิจารณาที่พี่น้องหลายหลวงตาบัวพูดยาบหรือเวลานี้หรือความเป็นมันเป็นยังไงนี่พูดตามเรื่องที่ความเป็นมันเข้ามาอุจารบาดตาเหลือประมาณทนไม่ได้ก็ว่าบ้างว่าบ้างนี่เป็นความผิดแล้วเหรอพิจารณาที่ผู้ที่ทำมาอย่างอุจารบาดตาหน้าด้านมันไม่มีความผิดหรือมันมีแต่ความดีทั้งนั้นเหรอถ้ามีความดีแล้วก็เป็นศาสดาไปสอนโลกเขาให้มีความสุขบ้างที่สิ่งเหล่านี้นะหมาเขาไม่นุ่งผ้าเขาก็เป็นวิเศษวิโสอะไรแล้วนุ่งวับวับแหวมแหวมเปิดปิดปิดดูมีแต่อวดกิเลสกันอยากให้เขาว่าสวยว่างามอยากให้เขาดูมีแต่ไฟเราจะจ้ำหีจ้ำหำมันก็เป็นหลวงตาบัวนะเอาจริงๆนี่เอาความจริงมาพูดท่านอะไรว่าพูดยาบเหลือสิ่งวันนี้มีไหมที่นำมาพูดเวลานี้ล่ะสิ่งที่อุจารบาดตาเนี่ยมีไหมโลกมันมีมานี่ดั้งเดิมเมื่อมีการเก็บรักษาเป็นระเบียบข้อบังคับหรือขบขนบประเพณีของมนุษย์ที่มีความรู้สึกสูงกว่าสัตว์ก็ควรจะปฏิบัติตนให้เรียบร้อยสวยงามสงบเสงี่ยมงามตาบ้างคนเรามองเห็นกันก็เป็นคนเห็นคนสูงก็เป็นสูงเห็นต่ำเป็นต่ำเป็นธรรมดานี่นะถ้าแบบนี้แล้วมีเป็นหมาด้วยกันทั้งนั้นแล้วนะหมาเดือน9ดี12ท่านตลาดเคยเห็นไหมเดือน9มันหอนมันเห่ามันหอนดึกกระทึกคึกโครมเดือน22เอาหอนก็โทมนี่มันไม่มียางอายบ้านมันไม่สนใจวิ่งหาตัวผู้ตัวเมียยุ่งไปหมดทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละเนี่ยหมาเดือน9เดือน22คนเดือน9เดือน22นี่มันเลยอีกนะเดือน9เดือน22หมายังหยุดคนไม่หยุดเดือน9ก็ไม่หยุดเดือน2ก็ไม่หยุดฟาดเลอะเทอะกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งประเทศชาติศาสนาก็จมไปด้วยกันมีดีอะไรพิจารณาสิทำแล้วนี่ท่านทั้งหลายได้เคยฟังไหมแล้วสิ่งที่มันเป็นอยู่ทุกแทบทุกหัวคนจะว่าไงแล้วพระท่านก็ไม่อยากดูติดเขาติดเราดิสำคัญมากนะถ้าจะว่าเขาไอ้เราก็ติดเราเราก็ว่าเขาไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ติดอะไรคือมีแต่ธรรมกระจายออกไปจะให้รู้ตามหลักความเป็นจริงดังที่พูดเวลานี้ก็เอาธรรมพุทธเจ้ามาพูดถึงหลวงตาบัวจะติดเจ้าของหรือติดพี่น้องทั้งหลายก็ตามแต่ธรรมไม่ติดนำธรรมมาพูดได้ตามเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังที่พูดอยู่เวลานี้ให้พากันพิจารณาบ้างนะมันเลอะเทอะขนาดนั้นนะ มันไม่มียางอายขนาดนั้นเนี่ยกิเลสตัณหามันด้านขนาดนั้นแล้วนะมันไม่มีศาสนานี่แหละพวกที่พาสัตว์โลกล่มจมพาเราพาเขาล่มจมคือพวกนี้เองถ้ามีขนบธรรมมีระเบียบมีข้อบังคับสำหรับ เป็นคุณงามความดีประจำตนทุกคนแล้วคนเรามองเห็นกันหน้าดูหน้าชมหน้าเคารพเลื่อมใสหน้ารักหน้ากราบไหว้บูชาเนี่ยเพราะมารยาททางการมาพื้นตัวนะไม่ใช่เพราะวับแวมแวมเปิดปิดปิดอย่างนี้นะอย่างนี้แม้แต่หมามันก็จะวิ่งเข้าป่ามันจะมากราบได้ยังไงมันกลัวเข้าใจเหรอกูก็ว่ากูเปิดหมดตัวพวกนี้มันเตรียมจะเปิดหมดตัวแล้วกูอยู่ไม่ได้แล้วดีไม่ดีเห่าหอนหมาอะไรในวัดเหล่านี้ไอ้บุกี้ไอ้หยองไอ้หมีนี่โอ้ยน่ากลัวจะไม่ได้กินข้าวนี่เอาข้าวให้หมากินแล้วยังเนี่ยเดี๋ยวมันจะได้ผลนะพวกนี้วับแวมแวมเข้ามาในวัดป่าบรรดาลนี่นะมันเป็นยังไงฟังที่บุญนั่นพี่น้องหลายนี่เราเปิดหัวใจให้ฟังทำท่านตาดูหมดเนี่ยจะว่าไงมันคันฟันก็เอาซะบ้างที่จะเป็นยังไงมันหน้าด้านขนาดนั้นนะเวลานี้ มนุษย์เราน่ะเอาอะไรมีเอาไปมีจะเปิดหีเปิดหำมันวิเศษที่ใส่ที่โสอะไรภาษาหีภาษาหำแม้แต่หมามันก็ยังมีเอามาอวดเขาทำไมศีลธรรมที่เลิศเลอกว่านี้มีอยู่ทำไมไม่เอามาเอาขึ้นปฏิบัติให้
สวยงามตาให้มีความชุ่มเย็นจิตใจบ้างล่ะมันเป็นยังไงมันเลอะเทอะกันนั่นนะเวลานี้นะ โอ้ยพิลึกพิลั่นนะมามองไปนี่จนดูไม่ได้นะแต่ทำไม่เหมือนโลกนะทำไม่มีอารมณ์ทำถึงจะฉูดฉาดอะไรจัดจ้านจัดจ้านอะไรก็ตามท่านก็เห็นดูธรรมดาท่านไม่มีความยึดทำความเรียกว่าพอเหมาะพอดีกับธรรมเห็นไปท่านจับลงธรรมสังเวชทั้งกระโปรงของมันไปแล้วอยู่ภายในเงียบเงียบเหมือนไม่มีเรื่องมีราวนอกจากเป็นเวลาที่จะควรเปิดท่านก็เปิดของท่านออกมาเพื่อให้ภูมิอมีธรรมจะได้ฟังบ้างแล้วเป็นข้อคิดไปแนะนำสั่งสอนลูกเต้าหลานเหลนยายเป็นหมากันทั้งหมดเวลาแม่เวลานี้แม่ก็เป็นหมาเต็มตัวแล้วก็มีพ่อเป็นหมาเต็มตัวแล้วก็มีเมียไม่มีกำหนดพ่อก็ดีแม่ผัวไม่มีกำหนดลูกจะเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่นะเหมือนจะไปสอนลูกอย่างนั้นการแต่งเนื้อแต่งตัวลูกให้มีแบบมีฉบับนะไอ้แม่นี่มันเลยเถิดแล้วล่ะเวลานี้จะได้สอนลูกอย่างนั้นเข้าใจไหมบางทีลูกเขาพอจะไปรู้คนบ้างเขาจะยึดไปประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นผู้เป็นคนสืบทอดพ่อแม่ไปบ้านนี้ก็จะมีบ้านคนเมืองไทยเราก็จะมีเป็นเมืองคนไม่ใช่เมืองหมาไปซะหมดเข้าใจหรือยังฮะเนี่ยเอาละแค่เพียงเท่านี้แหละแค่มากกว่านี้มันก็หมดโวหารแล้วล่ะหลวงตานี่โวหารมันน้อยแค่มา 3-4 ปีหมดแล้ววันนี้หมดเลยวันหลังต้องคุยเสียหาใหม่เหรอนี่เจอเนี่ยอินโดนีเซียอยู่ทางไหนเออไปอินโดนีเซียไปไปทางอินโดนีเซียไปเนี่ยอันนี้ทางนครไทยศรีแล้วมีอะไรบ้างอันนี้ชามลูกแม่นี่มาอีกแล้วเนี่ยน้องคายเลยเนี่ยแม่ใช่แล้วน้องคายมาแล้วน้องคายมาให้เรื่อยละฮะมีอะไรบ้างมาเอาวางนั่นครับเป็นรองผู้กับหัวหน้าโรงพักน้ำหนาวครับมาจากน้ำหนาวครับอาจารย์ชิดให้มาเรียนศึกษาเรียนกับหลวงตาครับเรื่องสร้างหรือว่าซ่อมแซมตู้ยามสกัดห้วยสนามทรายครับตู้ยามที่เป็นอ๋อตู้ยามครับแล้วก็อันนี้ควรจะคุยกับท่านรบพระท่านรบเรียกให้ต่อไปไปคุยกันที่นู่นนะเนี่ยมีอะไรคุยกันที่นั่นนะแล้วควรจะให้ท่านหนกทราบด้วยเพราะวันนั้นท่านหนกไปฟังเหตุการณ์ด้วยกันที่เขามาขอเราอะไรที่ด่านนั่นนะด่านที่จะไปลงจากด่านแรกเนี่ยเข้าไปเขาขออะไรเจาะน้ำบาดงบาดาลไฟฟ้าอะไรเราเลยมอบให้คอยปรึกษากับท่านชิดนะว่าอันนี้ก็สั่งให้ท่านชิดมาพิจารณาเนี่ยว่าเรื่องนี้จึงใครมาวันนี้ง่ายๆพูดกันเนี่ยไปที่ไหนก็เป็นอย่างนั้นใจวางไงเข้าใจแล้วนะอันนี้นั่งถือไว้ให้นะแล้วมีอะไรทั้งนี้จะตอบรับกันไปทีหลังให้ปรึกษาดูกันซะก่อนเอาไว้นั่นละนะเอาไว้นั่นละเอามาน้ำดูมา เขาขอพวกไฟฟ้าบ้างอะไรน้ำบาดาลเจาะน้ำบาดาลที่ด่านแรกเนี่ยเราไปวันนั้นพูดกันไปแล้วมากมายมิจะบอกว่าให้รอซะก่อนนะว่าจะได้ติดต่อกับพระที่นี่ว่าท่านชิดอยู่ที่น้ำหนาวแล้วท่านมาดูอันนี้เป็นยังไงเหตุผลกลไกอะไรควรให้มากน้อยเพียงใดหรือไม่ควรให้คอยฟังเหตุผลก็แล้วกันท่านชิดกับท่านนี้ติดต่อกันเราไม่ค่อยพูดคอยฟังแต่เหตุผลต้องควรจะอนุมัติให้แล้วให้ถ้าไม่สมควรก็ปัดตามเหตุผลเท่านั้นนะได้แล้วค่ะนครไทยศรีเขาจะรับให้เดี๋ยวค่ะนครไทยศรีเขาจะรับให้อยู่ตรงจุดนี้เดี๋ยวค่ะรับไปรับที่ทำน้ำประดานน้ำประปาอ๋อรับให้แล้วไม่ได้นะถ้าการรับให้นี่มันมีเหตุมีผลมีความสกปรกแทรกอยู่ในนั้นนะเพราะว่าจะมีผู้รับให้แล้วอันนี้ห้าบาทฟาดจะร้อยบาทเข้าใจไหมอันนี้ร้อยบาทฟาดจะหมื่นบาทก็ได้นั่นเราต้องให้อยู่ในเหตุในผลจะมีเงินกองเท่าภูเขาก็ให้อยู่ในเหตุในผลควรให้หรือไม่ให้มากน้อยเพียงไรหรือไม่ควรให้ก็ให้มีเหตุผลเป็นเครื่องบังคับเข้าใจเหรออันนี้ขอบคุณไว้ล่วงหน้าก่อนนะเวลานี้กำลังติดต่อกันทางนั้นอยู่น่าสมควรที่จะ
ให้มากน้อยอย่างไรก็คอยฟังเสียงดังนี้นะหรือควรจะให้ตามที่ขอโดยเหตุผลแล้วก็ให้ตามเหตุผลมีเท่านั้นนะไปแล้วสงสารอย่างนั้นนะไม่ว่าไปที่ไหนนะหลวงตาไปนี่พูดจริงๆนะไม่ได้คุยนะพอก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลนี่พอมองเห็นเราแป๊บมันจำได้กระทั่งรถรถเราก็ไม่ค่อยเหมือนรถใครพอมองเห็นนี่แตกคือเลยนะตาเรามองไปนี่พอเขามองมานี่ปั๊บแตกคือเลยที่นี่ก็ลุ่มกันแล้วก็มานี่เต็มเลยโรงพยาบาลไหนเหมือนกันอันนี้ยังไปด่านนี่ก็เหมือนกันด่านนี่ก็สองด่านก็เหมือนพ่อแม่กับลูกคนนี้ไปนี่คราวที่แล้วมานี่เขาก็มาขอพวกน้ำบาดาลเขาก็อ้างเหตุผลนั้นแต่เราไม่รับฟังมากเพราะเราจวนจะไปรีบจะไปนู่นจะไปด่านหน้าอย่างเอามีอะไรเอาว่ามาเขาว่ามาอันนั้นอันนั้นพวกไฟฟ้าไฟฟ้าเอาจากที่นี่ไปอย่างนั้นเอาจากที่นั่นไปอย่างนั้นเขาอยากจะได้อะไรเข้ามานี้ไฟฟ้าแล้วด่านโอ้ยบาดาลแล้วอะไรอีกบ้างนะเราเลยให้รวบรวมเรื่องทั้งหลายนี้ให้รอฟังเสียงพระนะชื่อท่านชิดทางโน้นท่านนี้จะติดต่อทางโน้นแล้วทางโน้นจะมาที่นี่เองเราบอกนี่วันนี้มาแล้วกำลังมาเนี่ยฟังซะก่อนนะเรื่องราวเป็นยังไงไม่เปิดครับโอ้ยังไม่ได้เปิดโอ้ยมันที่ลึกเลยหลวงตาเนี่ยยังไม่ได้เปิดฟาดแล้วมันได้เหตุผลที่ควรจะให้ละก็ให้ละยังไงก็ต้องให้ใช่เหตุผลกลไกควรที่จะให้มากแล้วเวลาให้ละเวลานี้ให้ฟังเสียงทางโน้นไปก่อนให้ทางพระทางเรานี้ติดต่อกับทางพระคือท่านชิดท่านชิดก็อยู่ชะอำมาอยู่เป็นลูกศิษย์ของเราจากนี่เท่าไหร่อยู่นี่ตั้ง10ปีกว่าแล้วมั้งออกจากนี่ก็ไปอยู่นั่นไปอยู่น้ำหนาวเพราะฉะนั้นเวลาเรื่องเรามีจึงสั่งไปหาท่านชิดให้ท่านชิดมาติดต่อเขาแล้วก็ท่านชิดก็ติดต่อมาทางวัดเราอยู่กำลังพูดกันนี่เขามาวันนี้นะไปที่ไหนมันเหมือนกันจะให้ทำไงเราจึงได้พูดเมื่อวานหรือวันไหนนั่นที่ว่าเขาว่าท่านสงเคราะห์พวกโรงพยาบาลต่างๆเขียนไว้นั่นเท่าไหร่180ล้านนี่อะไรๆเขาพูดก็ไม่ผิดเพราะเขามีประมาณเอาไว้เท่าที่ได้รู้เห็นก็อย่างนั้นอย่างนั้นรวมมาแล้วเป็นประมาณเท่านี้หมายความว่าร้อยกว่าที่เราพูดว่าโอ้ยแล้วก็พูดอย่างนั้นนะถ้าว่าพันล้านขึ้นไปแล้วจะพอฟังได้บ้างไหมให้สูงกว่านั้นขึ้นไปเป็นหมื่นนั้นเราจะฟังได้ถนัดแล้วเพราะเราช่วยจริงๆก็คิดดูที่มาสร้างวัดได้47ปีฟังยินนะเงินนี่ไม่ได้ไปไหนนี่ออกช่วยโลกตลอดเงินของเราไม่มีแล้วมาจนกระทั่งป่านนี้จะมากน้อยเพียงไรเพราะงั้นไอ้ร้อย70 80ล้านเนี่ยมันจึงฟังไม่ได้หรอกแต่เขาก็บอกว่าเขาเก็บได้ที่ไหนเขาก็มารวมมันก็ฟังขึ้นตรงนี้แหละเขาไม่ได้ยืนยันอย่างนั้นเราช่วยจริงๆช่วยโลกเราไม่มีอะไรติดตัวเราเลยจนกระทั่งวันตายนี่ก็จะแบบเดียวกันเราไม่เอาอะไรไม่หวังอะไรทั้งนั้นมีแต่สงเคราะห์โลกเท่านั้นแหละมากน้อยเพียงไรก็สงเคราะห์กันวันนี้วันนี้อันนี้ไม่ได้นะทางช่องที่เอ็ดไม่ได้ได้แล้วครับเอาละไม่เป็นไรนะช่องที่เอ็ดขาดไปซะก่อนก็ขาดเพราะเหตุที่ช่องที่เอ็ดจะขาดก็เพราะหลวงตาขาดเข้าใจไหมหลวงตาไม่ได้ลูกศิษย์ก็ไม่มีเอาละที่จะให้บอลนะ มีขาดบ้างแล้วใครจะมายุ่งมากนะอันนี้เอามาขนไม่มากๆไม่ได้นะอย่ามายุ่งมากกังวลยุ่งเหยิงวุ่นวายมากเดี๋ยวจะขังไปภายนอกนะให้มันขังที่หัวใจสิพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ท่านขังที่หัวใจท่านมันจะมาขังสิ่งนี้อันนี้ปลีกย่อยต่างหากไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ดีดีแต่ปลีกย่อยไม่ได้ที่เลิศเลอเหมือนใจที่ขังเข้าใจไหมใจพระพุทธเจ้าใจพระอรหันต์ขังโดยแท้นั่นสิ่งนี้เป็นกิ่งเป็นก้านสาขาดอกใบเข้าใจหรือไม่ได้ขังเต็มเหนี่ยวเหมือนนั่นขอให้พรยะถาวาดิวหาปุราปริปุเรนติสาภรัง
เอวะเมวะอิโตทินนางแปตานางอุปากัปปติอิจิตังปฏิตังทุมหังอิมะเมวะสมิจจโตอาเภปุเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพีเตโยวิวาชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตราโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังยุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลังเรื่องนี้ก็นครชัยศรีก็ให้ค่อยๆฟังไปซะก่อนนะให้ทางนี้พิจารณาก่อนมีอะไรก็จะเรียนให้ทราบทีหลังนะแล้วขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าด้วยนะเอาละเอาปล่อยหมาปล่อยหมาเอาไปตามไปปล่อยหมานะก็นั่นที่จนจะจำหน้าเขากับข้าวกับข้าอะไรชายคนนี้แล้วชื่อว่าไงเนี่ยลืมชื่อแล้วพรธิดาพรธิดาพรธิดาเออนั่นแหละชายนี่ก็จะไปเอากราบออสเตรเลียก็เลยพามากราบกราบแล้วค่อยไปนั่นละวันนี้ไม่อ่านแล้วท่องคำมันได้น้อยอ่านแล้วก็อายเมืองไทยเราถ้าเราอ่านท่องคำขึ้นได้น้อยเราก็จะอายเมืองไทยเราในขณะเดียวกันเมืองไทยจะอายอันนี้อีกเมืองไทยเราทั้งประเทศอายท่องคำที่ได้จำนวนเพียงเท่านี้นั้นอายมากนะเอาละหยุดแล้วก่อนวันนี้ไม่อ่านอันนี้อะไรมาอีกอะจากไหนเรามาจากเพชรบุรีครับเพชรบุรีครับอ๋อเพชรบุรีนี่มาเมื่อวานนี่ก็มานี่เพชรบุรีมาด้วยกันป่ะวันนี้มาอีกแล้วเพชรบุรีก็มาทุกทิศทุกทางมากราบจะออกพวกไหนออกปล่อยมาเดี๋ยวได้ยินเห่าว่องแว่วแล้วครับปล่อยแล้วออกอย่ามายุ่งเวลานี้ไม่ยุ่งแล้วน้อยแล้วมันน้อยไปหลายวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ตอบไปไม่พูดถึงเลยที่เขามาขอน้องแสงที่ไหนมาเนี่ยแสงครับครับไม่เกิดประโยชน์เลยเวลานี้เรายังไม่สงเคราะห์ที่ไม่จำเป็นเรานี่ไม่ค่อยจำเป็นนะผมก็ขอกันไปอย่างนั้นขอแบบตื่นข่าวบ้างขอแบบโป้โป้โอ้ยฟังไม่ได้ขอเราฟังทุกปีทุกปีใครพูดมีแน่หลักเบาเถิดผลกลไกมากน้อยอย่างไรเราจะฟังทุกปีทุกปีนะอย่างเพราะฉะนั้นจึงการให้จึงไม่ให้ทุกปีทุกปีนะให้ก็เหตุจะผลควรที่ทุ่มตรงเลยนะเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยมันเกิดไหนอ่ะไอ้หมีก็เกิดไหนฮะไอ้หมีก็เกิดไหนไปนะไอ้พวกที่เราหยั่งอ่ะที่เด็กเนี่ยไอ้พวกที่เราหยั่งอ่ะหัวท่านยังหน่อยเนี่ยเอาแม่ฟาดแม่เอาแม่ฟาดมันหลงทึบเลยมันเห่าไม่ได้สับได้แสงว่ะไอ้หมูนะไอ้หมูครับมันไม่เล่นกับใครไอ้หมูมันก็สองตัวไปแล้วมันถ้าเป็นคนก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีอยู่มากไอ้หมูกับหมาแย่ๆมันก็เรียกว่าแย่กับผู้ใหญ่ไม่สื่อสารกับหมาไม่รู้เรื่องเลยไปแล้วเข้าท่าดีนะมาจากไหนไม่รู้ท่าดีก็เก่ากาดเลยเอาก็คือเรื่องอันนี้บอกว่าเนี่ยก็แต่โมง50ก็มีความ
ครับ